ทานในอารมณ์อภัยทานอเวลทานอภยปชาทานนั่นคือตัวศีล5นั่นเองตัวศีล5เนี่ยพระองค์บอกตัดบอกเป็นมหาทานชั้นเลิศโยมอยากให้ทานง่ายๆไม่มีเงินสักบาทรักษาศีลไปเลยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณในทานข้อที่1ในศีลข้อที่1ศีลข้อที่2โยมไม่ลักทรัพย์ไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณแค่โยมบังคับใจตนเองไม่ปล้นธนาคารเนี่ยเงินของชาวบ้านไม่ต้องสูญเสียตรงเยอะควบคุมใจตนเองดังนั้นทุกคนต้องรักษาตนเองพระองค์บอกการรักษาตนเองเป็นการรักษาผู้อื่นไปโดยอัตโนมัติดังนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นการรักษาตนและเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยสำรวมจิตอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมคนบางคนไม่เข้าใจเห็นว่านึกว่าผู้เจ้าเห็นแก่ตัวให้รักษาตนให้ดูแลตนเองให้ดีแต่นั่นแหละเป็นการดูแลสังคมเป็นการดูแลคนอื่นโยมรักษาตนเองด้วยการเสพครบธรรมะอดทนอดกลั้นเกิดความอาฆาตความพยาบาทมาแล้วอดทนอดกลั้นไม่ทำไปตามความผิดอกุศลนั้นคนอื่นได้รับการรักษาไหมเขาไม่ต้องเจ็บตัวเพราะเราใช่ไหมเขาไม่ต้องถูกทิ่มแทงด้วยหอกปากพุทธเจ้าบอกคนเราเนี่ยใช้ปากเป็นหอกทิ่มแทงกันดังนั้นโสดาบันเนี่ยจะละตรงนี้ได้การขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากนี่เป็นหนึ่งในคุณธรรมของโสดาบันเห็นไหมเนี่ยสุตตะพวกนี้โยมต้องมีถ้าโยมมีสุตตะพวกนี้โยมจะเข้าใจชีวิตสังคมมันจะอยู่ง่ายสงบสุขและมันเป็นสัจจะที่ใช้ได้กับทุกคนคนทุกเชื้อชาติฝรั่งก็เป็นเราก็เป็นดังนั้นโยมไปทุกสังคมจิตมันจะมาตรฐานเหมือนกันหมดและถ้าโยมเข้าใจอาการจิตอย่างนี้คือพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฉลาดในวาระจิตของตนเนี่ยเธอจะฉลาดในวาระจิตคนอื่นเหมือนกันโยมก็จะรู้เพราะจิตคนอื่นก็เหมือนกับเราเราไม่ปรารถนาที่จะถูกเข้าฆ่าคนอื่นก็เหมือนเราเราไม่ปรารถนาจะเสียทรัพย์สินเงินทองคนอื่นก็เหมือนกับเราพุทธเจ้าบอกแล้วเธอจะเอาธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจไปมอบให้กับคนอื่นไหมล่ะก็ไม่สมควรใช่ไหมดังนั้นนี่คือการบัญญัติศีล5ของพุทธเจ้าอย่าเอาธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ที่ตนเองไม่ชอบใจไปมอบให้กับคนอื่นใช่ไหมเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันและนี่คือภัยเวร5ประการเนี่ยโยมถ้าเข้าใจอย่างนี้โยมจะเข้าใจหลักการของพระศาสดาดังนั้นศีล5มันเป็นการไม่เบียดเบียนกันทั้งตนเองและสังคมและสังคมมันก็สงบเองเพราะสังคมมันเกิดจากคนคนหนึ่งมาประกอบกันเป็นสังคมทุกคนรักษาตนเองสังคมถูกรักษาไปด้วยโดยอัตโนมัติอย่าไปวิ่งรักษาสังคมโดยไม่รักษาตัวเองนะนี่ความจริงเป็น